เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup17:04 น.ด่วนศาลออกไม้จับเอกชัยหงส์กังวานและบุญเกื้อหนุนเป้าทองข้อหาประทุษร้ายต่อเสรีภาพของพระราชินีขณะทนายความจ่อยื่นขอประกันภัยดาวดินและแอมมี่เดอะบอททอมบลูกับพวกอีกครั้งส่วนผู้ต้องขังทั้งหมดยังกำลังใจดี17:15 น.ม็อบราชประสงค์มวลชนตะโกนปล่อยเพื่อนเราเป็นระยะพร้อมชู3นิ้วขณะไม้ระยองถึงแล้วขึ้นปราศัยคึกคักขณะตำรวจตรึงกำลังเข้มงวด17:32 น.นายกรัฐมนตรีออกจากทำเนียบรัฐบาลแล้วหลังเก็บตัวเงียบปฏิบัติภารกิจบนตึกไทยคู่ฟ้าตลอดทั้งวันขณะยังใช้รถกันกระสุนคันเดิม17:40 น.อนุทินรับนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมครม.ด่วนวันพรุ่งนี้ลั่นสิ่งที่เห็นเมื่อวานไม่ควรเกิดขึ้นภูมิใจไทยต้องปกป้องสถาบันห้ามใครล่วงละเมิดล่าสุด17:57 น.ปตท.และบางจากประกาศปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด50 สตางค์ยกเว้น E85 และดีเซลลง30 สตางค์มีผลวันพรุ่งนี้เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup